ว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปได้ในวันเวลาดังกล่าวนั่นเองครับมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เยาวชนไทยหรือว่าคนไทยเองมีไอเดียดีๆในการสร้างสารรค์ขึ้นมาในโครงการนี้ครับ f a ร m ม o u s e h a p p y ีปังๆ2019ที่อิงก,กระแสการรักโลกด้วย เรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยกับงานแฟชั่นโชว์ฟาร์มเฮาส์แฟชั่นแฮปปี้ปังปัง1 9รอบชิงชนะเลิศที่เพิ่งจบไปสร้างสีงสัแนแหวกแนวให้กับงานสาขาครุปแร์ครั้งที่23ณใบเทกบางนาจิงเงินรางวัลกว่า1000 0แสนบาทกับผู้เข้าแข่งขัน28ทีมนำทัพมาประชันไอเดียสร้างสารรค์แบบไม่มีใครยอมใครโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักเรียกเสียงฮือฮาไม่หยุดกับมุกเด็ดๆใส่ไม่ยั้งจาก3คอมเมนเตอร์ อย่างลูกจันจันจิราจันรโฉมมิดเทลด์ยูนิเวิร์สปี 2,545, ดีเจนุ้ยชนวัตรประสิทธิ์ที่สมพรตักสิริพรอยู่ยอดโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือหมายเลข27ทีมฮีโนตได้รับเงินรางวัล50,000บาท ออกแบบโดยนายสหพลพัชระอุ่นทายาอายุ20ปีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมสาขาการออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคะแนนเท่ากัน2ทีมคือหมายเลข9ทีม9ล้อ9และหมายเลข23ทีมโฟนิกได้รับเงินรางวัลทีมละ30,000บาทส่วนทีมที่ได้รับรางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับสคือเด็กหญิงภลริษาพลอยไพยรินหรือว่าน้องยี่หวาหมายเลข11 สาวน้อยวัยเพียง11ปีจากทีมซ u เปอร์สตาร์ฟาร์มเฮาส์บ่ายปาริษาได้รับเงินรางวัล15,000บาททั้งนี้การต่อยอดกิจกรรมนั้นทางฟาร์มเฮาส์จะนำชุดที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงการรีไซเคิลในวงกว้างต่อไป โดยงานในครั้งนี้ยังได้ร่วมพูดคุยเคล็ดลับสุขภาพดีและเมนูปังๆอร่อยได้ประโยชน์กับนักแสดงสาวอ้อมพิยดาที่มาพร้อมกับการสาธิตเมนูแฮมชีสมะเขือเทศผักโขมเทคนิคการเลือกใช้ขนมปังและเมนูพิเศษเอาใจลูกน้อยพร้อมโมเมนต์เรียกเสียงกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่บทอรที่ขนเพลงดังมาโชว์ลีลาถึงสเพลงโดยมีผู้เข้าประกวด10ทีมสุดท้ายร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกด้วย